อันนี้เรียกอะไรกระเทียมเก่งมากอันนี้เรียกอะไรกระเทียมกล้วยหอมกล้วยหอมไม่ใช่นี่มันกระแตนอันนี้อะไรกระแตนเขาเอามากินทำไมมันเป็นไงลูกมันเป็นไงสีแดงไม่อร่อยสีม่วงอร่อยมากกว่าอ๋อสีม่วงอร่อยมากกว่าสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้คุณนกเล็กก็พาน้องถูกใจมาเดินเที่ยวที่ตลาดนะคะเป็นตลาดสดตอนเช้านะคะไปซูชิกล้วยไข่เชื่อมค่ะอันนี้กล้วยไข่เชื่อมอันนี้มันเชื่อมมันสับปะหลังเชื่อมอันนี้ฟักทองเชื่อมอันนี้มันอะไรคะมันไข่มันไข่เชื่อมไปค่ะว้าวถูกใจอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรอันนี้คือกระเทียมอันนี้คือหอมเนี่ยอันนี้เรียกอะไรกระเทียมเก่งมากอันนี้เรียกอะไรกระเทียมกล้วยหอมกล้วยหอมไม่ใช่หอมหอมหอมแดงหอมแดงโอ้ถูกใจนี่มาดูของพื้นบ้านอีสานนี่มันกระแตนอันนี้อะไรกระแตนเขาเอามากินทำไมอ่ะเขาก็ไปทอดกินไงลูกทำไมอ่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคงอร่อยอ่ะมั้งปลาขยงปลาขยงเนี่ยใช่มันตัวลายๆอ่ะลูกแต่มันนี่นั่นนะมันแมงวันแมงวันมันตอมเฉยๆอ่ะลูกนี่ปลาเนื้ออ่อนนี่เขาเรียกปลาเนื้ออ่อนนะเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ปลาเนื้ออ่อนกินมั้ยอยากกินปลาเนื้ออ่อนมั้ยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมมามั้ยอยากกินตรงปลามันมีเลือดปลาเนื้ออ่อนมันมีเลือดเห็ดผึ้งเนี่ยถูกใจเห็ดผึ้งอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะอ๋อเอามากรอกน้ำเอาไปดองขายนี่ลูกมันเป็นเงี้ยนี่อยากกินอ่ะชิมได้ไหมชิมได้ไหมลองกัดดูเปรี้ยวๆผัดฝาดอ๋อนี่อันนี้เขาเรียกอะไรอะคะลูกอะไรนะหมักเมาหมักเมาใช่ไหมอยากกินหมักเมาอยากกินอ่ะลูกขอชิมได้ไหมคะมาชิมมันเป็นไงอะลูกมันเป็นไงสีแดงไม่อร่อยสีม่วงอร่อยมากกว่าอ๋อสีม่วงอร่อยมากกว่าเป็นไงลูกสีม่วงอร่อยก็สีม่วงอร่อยใช่ไหมคะโอเคสีแดงหวานฮะสีแดงหวานขอชิมไหนแม่ชิมสิมันเป็นไงอ่ะเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวมากเลยลูกแกกินน้ำตาเฉยหมักเมามาขามป้อมเคยเห็นไหมลูกเบลอเลยนี่โอ้นี่มะขามป้อมเนี่ยมะขามป้อมลูกอันนี้เขาเรียกมะขามป้อมชิมกัดลองกัดชิมเดี๋ยวคลายมาก่อนกัดไม่ได้กัดได้มันเป็นไงลูกอร่อยมันแบบเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดด้วยนะคะมันเป็นสรรพคุณทางยาแก้ไอแก้เจ็บคอเวลาไม่สบายเอาให้หน่อยจะเอาไปทำอะไรล่ะลูกเน่ๆขออันนี้ขอได้ไหมคะตลาดนี้เห็ดก็เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเห็ดอะไรบ้างนะเห็ดหอมอะไรอะแม่เห็ดหอมเห็ดหน้าไข่
เห็ดหน้าใครเห็ดหน้าใครเห็ดละโงกอันนี้เห็ดอะไรอ่ะนี่เห็ดไอ้นั่นเห็ดบดเห็ดกระด้างเห็ดบดเห็ดกระด้างถูกใจนี่เห็ดละโงกเห็ดหน้าใครนี่เห็ดกระด้างกระด้างนี่จะเห็ดขาวขอนเห็ดขอนอ๋อเห็ดหน้าใครถูกใจจะกินอันนี้เหรอเห็ด50บาทแพงมากจัดกับผักกันดีกว่ามะถูกใจมารู้ผักนี่อันนี้เขาเรียกถั่วพูนะเรียกสิเนี่ยอันนี้มะเขือเทศอันนี้ผักอะไรอะคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกผักอะไรคะผักขยงใช่ไหมอ๋อผักขยงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองผักขยงผักขยงเขาไปใส่แกงกินอ่ะหอมกลิ่นผักขยงงามฟ้าแดงฝั่งลงมานั่นแหละมันมีเพลงอยู่นี่จะนำเสนอนี่ถูกใจเดี๋ยวแม่ไปทำอันนี้ให้กินนะแม่เนี่ยลูกขอเปรี้ยวๆใช่ไหมเออนี่อันนี้เขาเรียกลูกขอมันรสชาติแบบเปรี้ยวมากเดี๋ยวลองเอาไปกินกันดีกว่าเนาะลูกขออันนี้ค่ะแข็งยังไงคะ120อ่ะ20บาทยังไงนี่อันนี้นี่เครื่องต้มยำก็ต้องมีนี่เลยขานี่อันนี้ขานะคะนี่ขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดอันนี้เรียกอะไรขาช่ายขาช่ายอะไรนะขาตูดขึ้นช่ายขึ้นช่ายถูกต้องอ่ะขึ้นช่ายมันไม่เหมือนกับผักชีนะมันจะคล้ายๆกันแต่ใบมันจะใหญ่กว่าจะอันนี้ต้นหอมเนี่ยแล้วอันนี้ผักชีเห็นไหมแม่ต้นหอมกับผักชีอันนี้กล้วยไข่ถูกใจถูกใจชอบกินกล้วยอันนี้กล้วยไข่นะคะอันนี้กล้วยเล็บมือนางใช่ไหมคะอันนี้กล้วยเล็บมือนางส่วนอันนี้นี่ใหญ่ๆอย่างนี้กล้วยหอมนะคะนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เรียกกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมนะถูกใจเนี่ยหอมวีเท่าไหร่กล้วยหอมวีเท่าไหร่70ร้านนี้เขาก็มีพุทราด้วยนะคะเนี่ยพุทราลูกเล็กๆ เดี๋ยวหยิบให้ดูเลยก่อนเล็กอย่างนี้โอเคร้อยหนึ่งนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้เอาป่ะเอาถูกใจมะม่วงน้ำดอกไม้เอาไหมอันนี้เรียกแก้วมังกรนะคะนี่กินไหมแก้วมังกรอ่ะไม่กินใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ของมาเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะหิ้วไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกลับบ้านนะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังพามาเที่ยวตลาดใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กและน้องถูกใจได้ทาง YouTube และไลฟ์คุยกันสดๆผ่าน Facebook ค่ะและ Instagram นะคะถูกใจบ๊ายบายลูกบ๊ายบายเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะ